มาดูเรื่องของน้องเชอปรางกับตันวง BNK48 นะคะใครที่ติดตามข่าวสารอยู่โดยเฉพาะในโลกออนไลน์อาจจะได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะหลังจากที่มีคนนำภาพจากอินสตาแกรมส่วนตัวของน้องไปตัดต่อใส่ภาพที่ไม่เหมาะสมพูดง่ายๆคือไปเอาอุปกรณ์เซ็กทอยเนี่ยไปแปะไว้อยู่ในภาพของน้องแล้วก็เอาไปเผยแพร่ใน Facebook ค่ะวันนี้น้องเชอปรางทนายความรวมถึงต้นสังกัดเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของเพจ Facebook นั้นแล้วนะคะไปดูบรรยากาศกันนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะเช้าวันนี้นางสาวเชอปรางอาริกุลหรือว่าน้องเชอปราง BNK48 พร้อมทนายความแล้วก็ทางต้นสังกัดค่ะเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.นอกจากนี้นะคะทางทีมทนายความบอกว่าไม่ใช่มีแค่ของน้องเชอปรางคนเดียวนะตอนนี้นะคะทางทีมงานเนี่ยได้รวบรวมหลักฐานรูปภาพข้อความอื่นของน้องเชอปรางรวมไปถึงน้องๆในสังกัด BNK48 คนอื่นๆที่ถูกตัดต่อภาพแบบนี้เดี๋ยวจะนำมามอบเพิ่มเติมให้กับพนักงานสอบสวนด้วยค่ะทางพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอผู้กำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าจากการเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นนะคะภาพดังกล่าวแน่นอนค่ะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560มาตรา16มาตรานี้ระบุไว้ว่าผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อแต่งเติมหรือว่าดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดโดยจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายอธิบายง่ายๆก็คือถ้าหากเรานำภาพคนอื่นไปตัดต่อแล้วก็นำไปเผยแพร่แล้วทำให้เขาเสียชื่อเสียงจนได้รับผลกระทบอันนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทส่วนจะเข้าข่ายมาตรา14วงเล็บ4นำข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนเข้าถึงได้หรือไม่ทางตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะยังไม่หมดนะคะทางตำรวจฝากบอกเพิ่มเติมว่าคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์แล้วทำให้เกิดความเสียหายหรือไปกดแชร์กดเผยแพร่อันนี้เข้าข่ายมีความผิดเช่นเดียวกันถ้าหากมีพยานหลักฐานก็จะถูกดำเนินคดีค่ะฟังการชี้แจงจากทางตำรวจเพิ่มเติมค่ะภาพนะครับโดยมีการนำสิ่งลามกนะครับประกอบกับภาพของน้องเขานะครับซึ่งเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา16นะครับซึ่งทำให้น้องก็เสียหายนะครับในวันนี้เนี่ยน้องก็เลยมาแจ้งความแล้วก็จะแจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบว่าภาพเนี่ยเป็นภาพที่ถูกตัดต่อไม่ใช่ภาพของจริงนะครับซึ่งทำให้น้องก็เสียหายเป็นอย่างมากครับมาตรา16ระบุไว้ว่าอย่างไรก็นำเข้าภาพที่มีการตัดต่อและผู้อื่นเสียหายนะครับเข้าสู่เชิญฝากส่วนน้องเชอปรางก็บอกว่าแน่นอนนะคะรู้สึกไม่ดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยเป็นหูเป็นตาแล้วก็คอยแจ้งเรื่องเข้ามาด้วยค่ะแจ้งเรื่องเข้ามาทางบริษัทเพิ่มเติมด้วยแล้วก็รวมถึงคอยส่งกำลังใจและทุกอย่างให้เชิญหลังจากนี้ก็จะเป็นฝากเป็นเรื่องของทางทนายความบริษัทแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะภาพเหล่านี้มันทำให้เราท้อต่อการทำงานไหมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยนะรู้สึกว่าเป็นแค่เรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นในกับเชิญแล้วก็ทางบริษัทด้วยนอกจากนี้ยังมีเมมเบอร์คนอื่นที่โดนด้วยจะมีการเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมหลังจากนี้ก็คงจะมีเพิ่มเติมมากขึ้นมีการรวบรวมหลักฐานให้ทางบริษัทดูแลมากขึ้นตรงนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนเราจะมีแชทอินบ็อกซ์ต่างๆที่แฟนๆส่งข้อมูลมาอยู่แล้วด้วยเรื่องข้อมูลจำนวนกี่คนคะที่โดนอันนี้ยังไม่ทราบค่ะกำลังตรวจสอบแล้วก็จะคุยกับน้องๆกันอีกทีนึงค่ะเพราะส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชนกันอยู่เลยด้วยเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นภาพลักษณะนี้มาบ้างแล้วทำไมครั้งนี้เราถึงตัดสินใจที่ต้องมาแจ้งความคะอะไรที่แบบก็ดูเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะมีภาพมีผลกระทบต่อวงกว้างขึ้นเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามาดำเนินการดีกว่าได้เห็นภาพข้อความที่เรารู้สึกว่ามันรุนแรงที่สุดตั้งแต่โพสต์นะอ๋อหนูไม่เข้าไปอ่านค่ะไม่ดูเลยหนูรู้แค่ว่ามีเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็เห็นภาพเห็นหลักฐานแต่ว่าก็โอเคส่งให้ทางบริษัทดำเนินการต่อดีกว่าจากอะไรถึงคนทำแบบก็เป็นการกระทำที่สอดจิตสำนึกของทุกคนเองนะคะไม่ใช่ครั้งแรกที่น้องโดน
หลายครั้งแล้วแต่ว่าพอแบบมันยิ่งใหญ่ขึ้นมันแบบเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นก็ตอนนี้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะสำหรับคนที่ก่อเหตุครั้งนี้นะคะใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดไปเห็นบางทีข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องไม่แชร์ใช่งดเรื่องของการแชร์ข้อมูลนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการแชร์ภาพที่มีการตัดต่อข้อมูลต่างๆที่เป็นเท็จเพราะจริงๆแล้วตามหลักข้อกฎหมายเนี่ยเขาสามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าไปคอมเมนต์อาจจะแสดงความคิดเห็นด้วยความสนุกถึงแม้ว่าจะไม่ทราบก็ตามอาจจะด้วยความเจตนาที่ว่าเราไม่ทราบว่าอันนี้เป็นเรื่องของการตัดต่อแต่การที่ทั้งเข้าไปคอมเมนต์กดแชร์หรือว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับความเสียหายอันนี้จริงๆก็มีความผิดแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็จะอยู่ที่ตัวของน้องเชอปรางรวมถึงทีมทนายความว่าจะดำเนินการเอาผิดกับใครบ้างโดยเฉพาะคนที่เอาภาพไปตัดต่อแล้วก็เผยแพร่ในโลกโซเชียลอันนี้ยังไงก็ผิดอย่างแน่นอนนะคะ